ได้ชื่อว่าเป็นทีมเดียวกันนะคะจะหน้าเวทีหรือที่หน้าบูธขายเสื้อก็ทำเต็มที่ทุกบทบาทค่ะปกตินะคะแฟนๆจะได้เห็นโชว์ลีลาสุดมันบนเวทีแต่โอกาสพิเศษค่ะที่คณะลำไยไหทองคำนะคะได้มาจอยกับเทศกาลขายเสื้อยืดและคอนเสิร์ตของวัยรุ่นอย่างแคททีเชิร์ตค่ะก็เลยได้เห็นนะคะแดนเซอร์หนุ่มค่ะหนุ่มพีพีรชาพลาชิตหรือพีพีของแม่ยกนะคะมารับบทพ่อค้าขายเสื้อวงค่ะนี่เป็นพื้นที่ใหม่ๆนะคะให้นักเต้นหนุ่มๆเนี่ยเขาได้มาเจอกับแฟนๆในบรรยากาศที่ต่างกันออกไปค่ะหลังลำไยไหทองคำได้ชื่อว่าเป็นวงลูกทุ่งที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งคนฟังแม้พอให้เจ้าของงานเขาชวนมาเป็นวงไฮไลท์ของเทศกาลปีนี้นะคะแม้เพิ่งมาอยู่กับวงได้เพียง2เดือนค่ะแต่ก็รับรู้ได้เลยว่าลูกทุ่งของลำไยไปไกลจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะคือกลยุทธ์ตกแฟนคลับเข้าด้อมของลำไยแล้วค่ะที่ประกาศคัดแดนเซอร์คุณสมบัติพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและความสามารถนะคะสำหรับพี่ๆเองแม้ว่าไม่ได้มาจากการออดิชั่นโดยตรงบังเอิญค่ะได้จังหวะเพื่อนชักชวนมาอาศัยว่าก็เต้นบีบอยมาก่อนนะคะเป็นทักษะหลากหลายเลยค่ะที่ลำไยเขาอยากได้พอดีค่ะนักเต้นหนุ่มจากอุดรธานีจึงกลายเป็นอีกจุดขายนะคะให้ได้กวาดคนเข้าด้อมเห็นได้จากหน้าเวทีนะคะขึ้นเวทีไหนลำไยเขาก็ต้องมีซาวเสียงนะคะว่ามีแฟนคลับคนไหนมาตามเชียร์แดนเซอร์กันบ้างค่ะสำหรับพี่พีเองยอมรับนะคะว่ากระแสคลั่งรักแดนเซอร์หนุ่มลีลาดีก็ทำให้ในวัย27ปีชีวิตตัวเองก็เปลี่ยนไปไม่น้อยค่ะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วรับไม่ทันมีอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะก็มีครับมีบ้างก็ทักแบบมาคุยมาทักทายประมาณนี้ครับปรับตัวได้หรือยังปรับตัวได้ยังก็ปรับได้ครับปรับได้ยังไงบ้างเราเทคแคร์แฟนคลับยังไงบ้างก็ทักทายเนี่ยนะฮะแบบว่าบางทีเขาไม่รู้จักผมก็ทักเขาก่อนนี่แหมพี่เขาฮัลโหลแหมพี่เขาก็จะหันมาดูใช่ไหมจริงๆเขาไม่รู้จักหรอกผมทักก่อนผมชิงทักก่อนก็อาศัยความน่ารักเป็นกันเองแบบนี้แหละค่ะตอนนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นแดนเซอร์ตัวหลักของวงเพราะปกติเนี่ยรูปแบบโชว์ของวงค่ะก็จะมีแดนเซอร์หญิง4ชาย2แต่สำหรับแดนเซอร์รุ่นใหม่ต้องบอกว่าน่าจะมีเวลาพัฒนาตัวเองอีกไกลนะคะว่าลำไยไหทองคำวงนี้เขาคิวยาวแน่นไปข้ามไปกันถึง2ปีก็ว่าได้แล้วค่ะและนาทีนี้ดูจะเป็นจุดขายของวงลูกทุ่งหลายวงนะคะเขาต้องมีพื้นที่ฉายแสงให้กับฟันเฟืองอื่นๆในวงด้วยให้ได้ช่วยกันเพิ่มแรงเชียร์จากแฟนๆค่ะเช่นวงของลำไยไหทองคำเองเขายังมีแดนเซอร์หญิงตัวตึงนะคะมิ้นธนาพรมังกรแก้วที่ทำถึงจริงเต้นแรงสุดตัวนะคะทุกเวทีเลยจนกลายเป็นไวรัลดังได้ด้วยฝีมือจนมีผู้ติดตาม IG กว่า 200,000 คนเลยล่ะค่ะเป็นการแข่งขันของแวดวงลูกทุ่งในทุกวันนี้คุณผู้ชมสู้กันสนุกเลยนะคะทั้งตัวนักร้องนักเต้นไม่ว่าจะด้วยงานเพลงรูปร่างหน้าตาและขาดไม่ได้ก็คือความสามารถหน้าเวทีค่ะ